ัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีชั่วโมงที่เท่าไหร่นะคะ2เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้ก็มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายฐานทุกๆคนเป็นไงคะวันนี้แปลกใจไหมคะแปลกใจพอครูเดินเข้ามาก็มาสอนแทนคุณครูรัชนีวันนะคะซึ่งมีธุระนะคะค่ะไปราชการนะคะค่ะเป็นไงคะนักเรียนรักษาสุขภาพทุกคนด้วยนะคะนักเรียนนะคะก็จะเห็นว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกก็อย่าลืมนะคะหยิบเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มนะคะนำใส่กระเป๋าไว้ตั้งแต่ตอนไหนคะตอนเย็นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปพบกับคณิตศาสตร์กันเลยค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องการวัดความยาวนะคะหน่วยที่4แล้วนะคะก็มีคณิตกิจสนุกให้นักเรียนนักเรียนเขียนวันที่ก่อนอันดับแรกเลยวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมพุทธศักราช2554นะคะมีกี่ข้อทราบไหมคะ10 ข้อมี10ข้อไปพบข้อที่1กันเลยค่ะเดี๋ยวช่วยกันอ่านโจทย์โจทย์ว่าไงคะอ่านพร้อมๆกันเลยบวกกี่จำนวนคะเนี่ย5จำนวนคิดอย่างน้อย2ครั้งนะคะข้อ1นะคะถ้าผิดแล้วก็ผิดเลยนะข้อที่1เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่250ลบด้วย20เหลือเท่าไหร่ก็ไปลบด้วย20อีกเอาเหลือเท่าไหร่ก็ลบด้วย10อีกได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะลบ3ครั้งเลยทบทวน2ครั้งแล้วก็อย่างน้อยต่อไปข้อที่3
วงเล็บ40ลบด้วย40แล้วก็บวกด้วย20เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้จะเห็นว่ามีเครื่องหมายวงเล็บด้วยเพราะฉะนั้นหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียนนะคะถ้ามีวงเล็บต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้อง40ลบด้วย40ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ไปบวกด้วย20ต่อไปข้อที่4 80ลบด้วย10ลบด้วย10ลบด้วย20เท่ากับเท่า40เท่ากับเท่าไหร่จิรภพเรียบร้อยนะข้อที่5เท่ากับเท่าไรบวกก็คือนำไปทำการบวกนำไปทำไมคะบวกรวมกันใช่ไหมคะผลบวกที่ได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้ายกเว้นนิดนึงถ้าบวกด้วยอะไรเท่าเดิมศูนย์จะเท่าเดิมต่อไปข้อที่6ใครไม่เสร็จรีบยกมือนะรีบยกมือเลยข้อ6ค่ะ15บวกด้วย18เท่ากับเท่าไหร่ข้อที่7 19ลบด้วย9ลบด้วย4เท่าไหร่9 19ลบด้วย4เท่าไหร่กับเท่าไหร่
ต่อไปข้อที่8ข้อที่8 14ลบด้วย914ลบด้วย9ได้เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อที่9ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะ80ลบด้วย8เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วย10ข้อเดี๋ยวมาดูเฉลยกันมาดูกันเลยค่ะเฉลยข้อที่1นักเรียนคะเท่าไหร่คะก็ต้องบวกให้ครบข้อที่2กันก่อนนะคะก็ได้20ข้อที่4490ใครถูกหมดใครได้10ข้อ9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่ถูกเลยมีไหมคะอ้าวไม่มีมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียน